าดอยสุเทพราชวรวิหารพระสงฆ์เทรานุเทระสังฆเจ้าทุกตนทุกลูกขอสวัสดีไปยังคณะศรัทธาสาธุชนก็ออกไม่ออกศรัทธาทุกคนทุกท่านพิธีแสดงพระธรรมเทศนาสมโภชน้ำส่งพระราชทานผ้าไตรพระราชทานและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในงานไหว้สาปารมีประเพณีเตียวขึ้นดอยงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกของงานเดือน8ออกค่ำในวันนี้เป็นคำรบถ้วนหนึ่งของงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งในค่ำคืนนี้ได้มีรับเป็นเจ้าภาพโดยคุณพัชรหงส์มโนวรรณรับเป็นเจ้าภาพอีกคณะหนึ่งรับเป็นเจ้าภาพโดยศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกสำนักงานได้รับเป็นเจ้าภาพโดยการไหว้สาราธนานิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านพระครูปลัดธีรวัฒน์ญาณสิทธิวาทีวัดสลีบุรีรัมย์นางล้วยานปวงตำบลหายยางอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นองค์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาบัดนี้ได้เวลาเป็นมังคละเป็นมงคลกราบไหว้ศาลในเมตตาธรรมของท่านพระครูปลัดธีรวัฒน์ญาณสิทธิวาทีได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์กับงานไหว้สาปารมีสมโภชน้ำส่งพระราชทานและพระไตรพระราชทานประจำปี2567ซึ่งค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกของงานซึ่งพิธีจะมีตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่22เดือนพฤษภาคม2567ทุกค่ำคืนในเวลาเช่นนี้จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนาการไหว้สาในเมตตาธรรมขององค์ธรรมกถึกนะครับได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับครับเพราะความเป็นมงคลเป็นมังคละนะครับดับแรกที่มีการจุดเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยทั้งโต๊ะหมู่บูชาชุดที่1และชุดที่2นะครับชุดที่1นะครับขอรับเกียรติจากคุณพัชรหงส์มโนวรรณนะครับอธิษฐานจิตเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอรับเกียรติจากคุณพัชรหงส์มโนวรรณครับผมวันนี้ประธานในพิธีคือคุณพัทรหงส์มโนวรรณานะครับได้อธิษฐานจิตจุดเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยนะครับกับที่ต้นโมบูชาชุดหนึ่งนะครับในนามของศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกสำนักงานนะครับขอรับเกียรติจากนางสาวณัชชาสุริยะนะครับได้อธิษฐานจิตจุดเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยที่ได้บูชาครับผมThank you.
ครับและจุดเทียนถวายส่องธรรมหรือจุดเทียนส่องธรรมอ่านธรรมนะครับขอรับเกียรติจากสธ.สุชีลาธรรมณีสมาชิกสภาเทศบาลได้อธิษฐานจิตจุดเทียนถวายส่องธรรมครับผมและตามแบบเบ้าล้านนาก่อนที่เราจะสมาทานเบญจศีลเราจะประเคนทานดอกไม้เพื่อจะได้สมาทานเบญจศีลนะครับขอรับเกียรติจากคุณพระพลคณะมงคลนะครับได้น้องประเคนทานดอกไม้ทุกเทียนนะครับนี้กราบไหว้สาและเชิญทุกคนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาโอทังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกล่าวคำรัตนาบิณฑศีลนะครับมายังพันเตวิสงเวสงละกนาทายะเตสรเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามาโทติยังปิมายังพันเตวิสงเวสงละกนาทายะเดสารเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังอันเตวิสงวิสงลาคณาทายะเดสารเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสัมฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุคำจะดับต่อไปในเมตตาธรรมของท่านพระครูปรัชญ์ธีรวัฒน์ยานสิทธิวาทีวัดยังปวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จะเป็นองค์เมตตาเทศเทศนาธรรมณบัดนี้ มหาพรมตนอกแอนภาพต้องแต้นกระดานตองทำได้ท่าทองเป็นกองของนักป่าเจ้าขออาราธนาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนผ่านแล้วได้คืนนั่งนิดธรรมาสแก้วแล้วเมตตาเทศนาธรรมธรรมังธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังอาลาธานังคะโลมาYeah.
สตังคะมันนีOh.
ปาลามีเป็นต้นโลภะ
Thank you.
พระผู้ได้เจ้าเสด็นี้ในฐานะติดตายพระหังโอนท่านเจ้าจินกาวามบาปแม่ลุงจุงนาจูเกสะตันพระตันตาคันตาเสด็นี้ไว้ในร้อยตินีน้อยลูกนี้ประเกิดตั้งแม่เมื่อพระตันตาคันตาปันนี้นิพพานไปยังยังมีลมสิ้นพระคาถาการตาจิวันสุมันนาเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญาตนหนึ่งจำเอาทานองค์องแห่งพระคาถาการตามาจูไว้ในน้อยตินนี้บอดยาจันเนยมนั้นปัญญาอินก็แม่โมคาถาพระผู้ได้เจ้าจิงมานามเอาเกสารเส้นนั้นแต่กะลังยันเส้นแล้วจิงแปลงอุโมงในน้อยตินนี้แต่ยอดด้อยลงเดิมอุโมงค์ในสีแปนสองเป็นนาสีวาเลิมปัญญาอินก่อนเนลามิตรลูกเต่าคำตัวหนึ่งยาวหงสอควังสามสอกแล้วจิงจากเนลามิตรโกดแก้วโกดคำโกดเงินจำลองใส่ยังเกสาทานเจ้าราเศษนานนาตั้งเถื่อลังเต่าตัวนั้นแล้วจิงเอาของแก้วมาหาดินแก้วโมตะกุลแก้ววิโดนลูกใหญ่นวลจิงเต่าตั้งสีแล้วจิงนิลามิตรเครื่องสังกาลาปูชาตั้งไว้ในหมู่มงคลที่นี้ปูชาข้าพระผู้ได้เจ้าที่นั่นแม่ญาติเสแม่รู้ก่อนแต่งเครื่องสังกาลาปูชาข้าพระผู้ได้เจ้าไว้ในหมู่มงคลที่นั่นมานั่งแล้วพระญาติอินจริงคือเทวบุตรมีวังตาพันตาเทวบุตรเป็นประธานยอมเป็นอาดิญาจุตนแม่มีปาฏิหาริย์หาด้วยตนอยู่ผู้ปัญหารักษาพระเกศาธาตุพระผู้ได้เจ้าในน้อยโอจูปาปัตตาฮลาไว้น้ำม่อนดอยสุเตมีสันฐานก
ระบรมธาตุเจ้าถึงสองดวงคือพระเกศาธาตุเจ้าพระมัทธลุงธาตุเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานด้วยคารวะนอบน้อมน้อมกราบในร่มเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสพระประธานดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมทั้งพระมหาเถระและเพื่อนพระภิกษุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอเจริญพรเจริญสุขเพื่อปรากฏมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันต่างก็ตั้งจิตมาแต่ไกลน้อมตั้งใจกันมาแต่บ้านมาร่วมใจกันสร้างบุญเสริมกุศลเป็นมหามงคลเพื่อแก่ชีวิตดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในมงคลสูตรบทหนึ่งว่าปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังซึ่งแปลความว่าการได้บูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมนำความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและในค่ำคืนนี้ปารภถึงงานสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นก็คือพิธีสมโภชน้ำสมพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพของเราในโอกาสเดือนแปดเป็งวิสาขบูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 72 พรรษาซึ่งในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและคณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมในการแสดงพระธรรมเทศนาและตั้งแต่เช้าช่วงเย็นก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชก็นับว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นได้นำบุญอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อถึงแก่บรรดาญาติโยมตลอดจนถึงท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังทางเฟซบุ๊กอยู่บันดีสถานีวิทยุอยู่บันดีในเวลานี้อนุโมทนาไปถึงคณะท่านเจ้าภาพคุณยงพัชรพงษ์มโนวันคณะศิษย์วัดพระธาตุโดยสุเทพของเราแผนกสำนักงานกลางได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อมาสร้างบุญเสริมกุศลณลานพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพของเราปารภโอกาสมหามงคลในการที่เราท่านทั้งหลายได้ปูชาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุญอย่างสูงสุดวันนี้วันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นปฐมฤกษ์วันนี้เบื้องต้นเอาท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันสดับพระธรรมเทศนาซึ่งตนตัวของอัตมภาพก็ได้ยกเอาธรรมเมืองซึ่งเป็นธรรมสำคัญเป็นธรรมตำนานพระธาตุเจ้าโดยสุติมาชี้แจงแถลงแก่บรรดาท่านทั้งหลายในเบื้องต้นเป็นอาทิได้ยกเอากาบธรรมตลอดจนถึงวรรณกรรมที่เพิ่นได้แต่งไว้แต่ทั้งนี้จะเตะทั้งหมดเสี่ยงญาติโยมท่านทั้งหลายก็มีทั้งฟังเข้าใจและก็ฟังมาเข้าใจจึงจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นสองลักษณะคือเบื้องต้นที่ท่านทั้งหลายได้สดับไปนั้นก็เป็นธรรมเมืองทำตำนานพระธาตุเจ้าลักษณะที่สองนี้ก็คงจะแสดงในรูปแบบแห่งโบหารเพื่อที่อยากโยงท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จะได้เข้าใจ
เมื่อกล่าวถึงพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพของคำนี้ก็นับว่าเป็นพระบรมธาตุที่สำคัญช่วงนี้แปดเป็งที่จริงถ้าตามนะธรรมเนียมของประเพณีล้านนาของเฮานี้เพิ่นจะระบุเขียนไว้เลยว่าแปดเป็งนี้เป็นช่วงที่เหล่าศรัทธาประชาชนคนเมืองล้านนาแต่ก่อนนั้นเพิ่นได้มีประเพณีจี้บอกไปแล้วก็เขียนย้ำไปเลยว่าปูจาพระธาตุสุเทพฉะนั้นพระธาตุสุเทพนี้จึงเป็นประเพณีนิยมที่กระทำกันมาแต่ช้านานไม่ใช่มาทำแค่ในยุคของพวกเราตั้งแต่ไหนเท่านั้นและประวัติของพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพดังที่อัตมภาพได้แสดงไว้เมื่อตะกี้เบื้องต้นแบบวรรณกรรมล้านนาเปิ้นกล่าวว่าก่อนจะมาเป็นพระธาตุโดยสุเทพนี้ย้อนไปแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าเรียบโลกซึ่งก็เป็นตำนานมูลศาสนาตั้งเก่าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารซึ่งเป็นพระอรหันต์มีพระสารีบุตรเถรเป็นต้นเป็นประธานและบริวารทั้งหมดแห่ง500ได้เสด็จมาสู่ม่อนดอยแห่งนี้ซึ่งแต่ก่อนยังไม่ได้ชื่อว่าดอยสุเทพติชื่อว่าดอยปุจฉุปบรรพตซึ่งก็แปลว่าดอยอ้อยจ้าและในสมัยนั้นเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารมาจุจอดยั้งพักฉันเข้าบิณฑบาตอยู่ณที่นี้ก็ยังมีญาติแท้แล้วก็บุตรแห่งคนหนึ่งซึ่งก็อยู่แห่งม่อนดอยหนึ่งสมัยนั้นชื่อว่าสุวรรณวันพศดอยคำซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะเคยได้ยินถึงตำนานปู่แซะย่าแซะซึ่งเป็นยักษ์เฝ้าม่อนดอยคำซึ่งตะวันนี้ก็ยังมีรูปปั้นอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อเผยแผ่เอาพระสัทธรรมกระจรกระจายออกไปทั่วแล้วก็เมืองล้านนาของเราก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามาละญาติแท้พร้อมทั้งบุตรได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ณปุจฉุปบรรพตแห่งนี้ก็พากันขึ้นมากราบไหว้สักการะมาคารวะครบยำแต่หายลักษมีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาถือเอาพุทธธรรมสรณังคัจฉามิธรรมบังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเอาคุณแห่งแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นที่จั่งที่เพิ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถัดแต่นั้นก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปิ๊กไปสู่ประเทศอินเดียอย่างแท้ของทางบุญก่อนกล่าวปารภว่าเอ๊ะจะมีอะไรอย่างเป็นเครื่องและเลือกถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาไปเส้นหนึ่งแต่แห่งตำนานบอกว่า2เส้นแต่ถ้าตำนานพระธาตุดอยสุเทพนี่มันเขียนไว้ว่าเส้นเดียวตัวที่บอกว่าแห่งตำนาน2เส้นก็คือเส้นหนึ่งเอาไว้ที่ดอยคำแต่เส้นหนึ่งเอาไว้ที่อุชุบันพกแห่งนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเส้นพระเกศาธาตุแล้วก็มอบพระเกศาแซ่ญาแซ่ก็รับไว้ด้วยดีตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบพระเกศาธาตุแก่ญาติแท้แล้วท้าวสักกะเทวราชก็รีบลุกไปเอาเกศาธาตุจากมือของญาติแท้แล้วเนรมิตอุโมงค์ไว้ณดอยแห่งนี้ซึ่งก็แปลงพุทธอุโมงค์ขึ้นมาเนรมิตแก้วแหวนเศษสิ่งกดเงินกดคำทั้งหลายบรรจุพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้ซึ่งทุกคนในสมัยนั้นแม้แต่ญาติแท้ตลอดจนเทพพยดาทั้งหลายก็ปัตตาอนุโมทนาเมื่อท้าวสักกะเทวราชขุดอุโมงค์แล้วบรรจุพระเกศาธาตุไว้ในสถานที่นี้เป็นที่ไหว้ที่ศักดิ์แล้วก็ยังไม่มีเทวองค์การสั่งเทวบุตรแห่ง500ตน
ซึ่งมีพัตตเทพวัตตเทพเป็นประธานบอกว่าเฝ้าอยู่ทักษาพระเกศาธาตุณสถานที่แห่งนี้บรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อฟังไปแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้หันถึงประวัติความเปลี่ยนไปเป็นมาว่าพระราชาเทพของเฮานี้มีความเป็นมาที่ยาวนานแต่ที่จริงก่อนจะมาเป็นพระธาตุดอยสุเทพได้ชื่อว่าดอยสุเทพนี้ก็ล่วงมาแล้วได้พบร้อยกว่าปีสมัยพญาคือนาธรรมมิตรราชท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่าพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นที่มีพระธาตุดวงเดียวซึ่งก็มีพระธาตุสำคัญถึงสองดวงซึ่งดวงแรกก็คือพระเกศาธาตุที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ญาติแซ่ท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์มาบรรจุไว้ที่นี่ก่อนแล้วแล้วเมื่อ600กว่าปีก่อนสมัยพระสุมนะเถระพระสุมนะเถระนี่ถือว่าเป็นตามตำนานพ่อท้องเจ้าลูกหลวงถือว่ามีเจือเจ้าแต่ว่ามีความเลื่อมใสในพระศาสนาถือองค์บวชถือว่าเป็นเจ้าในราชวงศ์สุโขทัยพระสุมนะเถระนี้มีความช่ำชองในพระไตรปิฎกมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปทั่วเป็นที่ดูเลื่อมจนที่สุดแล้วมีอยู่บ้านหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านในระหว่างเมืองสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยก็ได้นิมนต์พระสุมนะเถระไปเผยแผ่พระธรรมในระหว่างที่นอนในกลางคืนนั้นเองของเกิดนิมิตคือเทวดาเนี่ยมันนิมิตว่าพระสุมนะเอ๋ยมาขุดเอาธาตุนี้ออกมาเห็นครับธาตุใกล้นี้เนี่ยเป็นธาตุที่ได้สืบมาแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วแต่การบ้านการเมืองมันหลายยุคหลายสมัยแล้วประเดี๋ยวนี้มันปรักหักพังวักเก่ามันลบล้างไปหมดแล้วมีธาตุอยู่ที่นี่เนี่ยที่เมืองศรีสัชนาลัยคือตั้งพระสุมนะนะพุทธเอาไปเหี่ยเอาไปไว้ในที่อันสมควรพระสุมนะเถระได้นิมิตกำฝันอย่างอันแล้วก็ตระหนักในใจนำเอาคนตลาดสังคมไปพูดประทับที่เมืองเก่าศรีสัชนาลัยก็ได้พระมัทธลุงคำขาดนี่แหละมาไหว้มาสาเป็นที่สักการะบูชามาได้ถึงยุคนั้นมันห่วงสมัยครับพญาเลอไทยพญาเลอไทยซึ่งกรุงสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยนี่ตอนนั้นมันคนละเมืองกันแต่ส่วนใหญ่เขาท่านทั้งหลายสังเกตว่ามันชื่อเดียวกันแต่คนละเมืองศรีสัชนาลัยกับคือศรีสัชนาลัยสุโขทัยกับคือสุโขทัยจนถึงทุกวันนี้ในเหตุนั้นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อพระสุมนะเถระได้อัญเชิญเอาพระมัทธลุงคำธาตุมาเป็นเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเนี่ยพญาเลียงไทยมีความเขาลบลบใส่สถานอย่างมากฟังเมื่อทีนะลือไทยกับลือไทยลือไทยนี่ศรีสัชนาลัยเป็นเจ้าอุปราชเลอไทยนี่เจ้ากรุงสุโขทัยพระธาตุนี่กระทำปฏิหารต่อเบื้องหน้าของพญาเลียงไทยก็สร้างปราสาทพิมานโอ้สวยสดงดงามที่เมืองศรีสัชนาลัยสมัยนั้นแต่การเวลาล่วงเลยไปแล้วพระสุมนะเถระจำจะต้องปิดกรุงสุโขทัยก็อัญเชิญพระธาตุมาสู่กรุงสุโขทัยพญาเลอไทยผู้เป็นพระราชาแห่งเมืองสุโขทัยก็อยากจะหันพระธาตุออกได้ยินว่าพระธาตุมีกระทำปฏิหารมากถ้าเป็นธาตุพระพุทธเจ้าแต่เนี่ยนับแต่นี้ไปเนี่ยจะรักษาพระศาสนาอย่างดีก็อัญเชิญพระธาตุตั้งสัตยาธิฐานขอพระธาตุนั้นกระทำปฏิหารได้ก็กล่าวโค้ดว่าตอนนั้นพญาเลอไทยมาได้ขันปฏิหารกับพระธาตุเป็นว่าพระเจ้านี้บักไข่ใหญ่เอาพระธาตุไว้ในกรุงสุโขทัยยังมาเจตที่ไว้ด้วยพญาเลอไทยก็บอกโอ้ยนี่ท่านสุมาณะเอาปิ๊กไปรักษาก่อนนะปิ๊กไปรักษาคือยังบักได้ด้วยการอุปถัมภ์เจ้าจนพญาเกลือนามแห่งเฮานี้ซึ่งก็เป็นเจ้าผู้ของนครล้านนาได้สร้างความว่าพระสุมนะเถระเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกจึงทรงสมณะผู้ไปอัญเชิญพระสุมนะเถระมาฮับสัตว์ในเมืองแผ่นดินล้านนา
พระสุมนาเถระอัญเชิญพระธรรมมาโดยญาติโยมท่านทั้งหลายมาจุจอดไว้ที่วัดสวนดอกกระทำการสลงทรงน้ำพระธรรมก็ปรากฏว่าพระธรรมอันแตกออกไปสองหนอนหนอนแรกนั้นวันนาสังขารเสมอเต่าที่อัญเชิญมานั้นคือพระมัคคุลังค์ค่ะแต่ที่ออกเสด็จไปอันหนึ่งวันนักน้อยกว่าตรงวันนี้ถ้าพระธาตุที่ได้มาเต็มนวลสี่รัชนาลัยก็คือพระธาตุส่วนดอกส่วนที่อัญเชิญมากระพบนั้นพญาคือนางคำมิกระลาความคำพระสุมนาถีระตั้งเอาจังแห่งตนเสี่ยงทานก็พระธาตุตรงนี้จะไปจูจอดที่ไหนจะแปลงพระธาตุอุ้มไปเพื่อก็เสี่ยงเนี่ยเอาเหล่าจังเนี่ยเกือบมงคลย่างเผื่อมงคลนั้นก็มาสู่ดอยอุชุบันพุทธแห่งนี้มาตั้งคู่กับพระกีสาธาตั้งแต่สมัยย่าแซพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นตัดตินี่พอดีเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาท่านทั้งหลายจึงกระจ่างแจ้งว่าทำไมพระธาตุโดยสุเตปของเขานี้ถึงมีทั้งพระกีสาธาและก็พระมัคคุลังค์ค่ะดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ชาวเราท่านทั้งหลายเท่านั้นที่เพื่อการสักการะบูชาแม้เทพกรมเทวาทั้งหลายทั้งปวงก็สักการะบูชาอย่างยิ่งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการได้บูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมนำความมงคลสุขผลเพื่อปรากฏแก่ตัวเราการอันเขาท่านทั้งหลายมาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจ้าแห่งนี้ก็ย่อมนำความสุขความมงคลที่เกิดขึ้นทั้งโลกียะและก็โลกุตระมรรคผลพระนิพพานทั้งหลายทั้งกองก็จะเกิดขึ้นอย่างมูเฮาสถานเจ้าภาพคุณลมพระเจริญผงมโนวันขณะศีลลูกศีลวัดพระธาตุแผนกสำนักงานการที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพแม้แต่ตนตัวของอัตมภาพก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มาเตะบูชาพระบรมธาตุเจ้าในวันนี้ก็ยังความมงคลความปิติยินดีเป็นอย่างมากที่เกิดขึ้นหมู่เฮาศรัทธาท่านทั้งหลายก็เพื่อน้อมในใจและเลือกคือถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังสถิตสถิตแนบแน่นการถ้าเอาท่านทั้งหลายบูชาไหว้พระธาตุเจ้าโดยสุขเสียงนี้ก็เพื่อนึกน้อมในใจว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมาเอาท่านทั้งหลายว่ากันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เอาท่านทั้งหลายมาร่วมบุญสร้างกุศลนี้ก็ย่อมมีอนุภาพมากกระบอกปากเป็นข้อคิดว่าของดีอยู่ใกล้ตัวเขาท่านตลอดแล้วก็เพื่อช่วยกันรักษาช่วยกันสืบสารแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเจริญยิ่งยืนนานสืบไปวันนี้อัตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในตำนานพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพโดยสังเขปเหล่าพญาโยมท่านทั้งหลายได้รู้ประวัติไว้ที่มาในเบื้องต้นซึ่งทั้งแต่นี้ไปและแต่นี้แห่งทุกคืนทุกคืนพระเถระครูบาอาจารย์ท่านักเทศก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาสืบไปเอาก็จะได้รู้ประวัติโดยที่สุดนะไปจนถึงวันวิสาขบูชาเพราะนั้นตายที่สุดนี้จึงขอมุโมทนาขณะสัทธาญาติโยมท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญในวันนี้ก็จงเป็นปฏิพรย้อนสนองกับท่านทั้งหลายผู้สุขกายสบายใจแม้จะกระทำกิจการงานสิ่งใดแต่นี้ไปจงได้สำเร็จสำเร็จผลดังมโนปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในตำนานพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพในเบื้องต้นก็พอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นี้เดตังจิญญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังตำนานพระดาเจ้าโดยสุเทพก็บังคมสมเล
2567ในเมตตาธรรมของท่านพระครูปรัตถีนวัตยานสิทธิวาทีวัดสลีบุรีรัมย์หนังรั้วยังกวงตำบลหายยางอำเภอเมืองเชียงใหม่อดีตเจ้าของรางวัลสามเณรธรรมาสทองได้เมตตาเทศเทศนาประวัติพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทราบท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ว่าจะเข้าใจในวันนี้ดังนั้นเป็นต้นซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคุณพัชรหงส์มโนวรรณารับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกสำนักงานพร้อมกับคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาปูชาการเทศการธรรมกันนี้ต่อไปจะได้น้อมนำบะเคนถวายปูชาการเทศการธรรมขอรับเกียรติจากสองท่านได้เป็นผู้น้อมบะเคนถวายขอรับเกียรติจากคุณพัทรหงส์มโนวรรณาสองขอรับเกียรติจากนางสาวสุภาพรบางทองสองคนนี้น้อมประเคนถวายปูชาการเทศครับผมนะครับขอรับเกียรติจาก3คนเลยนะครับอีกท่านหนึ่งขอรับเกียรติจากคุณพระคนธนมงคลคณะสาธารณสาธุชนเราสาธุการสามครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับท่านกลับไปนั่งที่รับรองนะครับคณะสาธารณสาธุชนนะครับที่มีน้ำเตรียมตัวน้ำรับพรอันเป็นมงคลณบัดนี้ยะถาวาริวาหาพุทธาปาริปุเรนติสาธังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสัมสัมปายันโอปนรโสยัตถามนิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิพายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนยะตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภัตตังสาธุต่อไปเชิญทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าตามนะครับ
สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุกอะเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาหนตุกอัพพยาปัชชาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุกอะนีคาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมินิพุทโธโหมินิพุทโธโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขผู้มีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญทุกเมื่อเทอญอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหนตุโลนิจจังอิตังสีลกัมมังนิพพานาปัจจายโหโตโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหโตโนนิจจังยังเจนเจโกสะลังกัตตาปังธัมมังสัพเพเอกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตปุญโตเยเทวะอาสามิงทาเนอาทิตาตาทิตาโยกาสัตตาหุนโตสัพพาสัตตานังสุขีปาริหารังโตมาตาปิตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพิยาตากาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพิอายาตากาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพิปิสาสัพพิยัคขาสัพพิปิตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพินักขัตตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพิเทวาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพิอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันโตสัพพสัมปาทินังสมิจันโตโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิโอปาชาอาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตว
ันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทามิวันเตวันทามิอารามิมัฏฐาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัตถามิเตติตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงโพธาโลปังสักการังสัตตานาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชมโพนิเปรังกาธิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอนาหันตาธาตุโยอันทากุติงจาตุราสิติสาสิธัมมากันธิสัพเพสัมปาทาสิทิยังอาหังวันทามิสัพพาโสต่อไปข่าวคำไหว้คำพุทธาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพว่าพร้อมกันตั้งนโมก่อนนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจติยังเอสาวรามาคาลุงคังวารัญญาคาตุงโสเทวานามากังนาลาเทเวหิสัพพุชิตังคณะท่านเจ้าภาพคณะเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพในงานนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพนะครับคุณพัชรพงศ์มโนบรรณามีดอกบัวนะครับให้ท่านผู้เวียนเทียนจะเป็นมงคลแห่งครบหนึ่งนะครับได้มอบดอกบัวตัวอย่างครับอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโลกาวิทุกข์
ตุภะคะวะติภะคะโตภะคะวะตะธัมโมสัมปิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาภูโยหิติโสปาติโนวากาวะโตสาวกะโกอุชุปาติปันโนภากาวะโตสาวกะสังโฆยะปาติปันโนภากาวะโตสาวกะอิปาติปันโนตุสาวกะสังโฆทิฏฐังจัตตาริโพนิสโยคานิอัตตาปุริสโภคะลาเอสาภะคะวะโตสัมปันโนสุขะตโลกะวิทุอนุตตาโลโพริสัทธัมมะสาลาติสัตตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวะติวากาโตภาคาวาตามุสันติติโกอาคาหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังทิฏฐาปุวิญโญหิติสุปาติโนภะคะวะโตสาคะวะโตสาวกะสังโฆปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆโยปาหุนายโยนายโยอัญชาริกาลานิโยโนตาลังปุญญาเขตังโลกัสสาติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจารณะสัมโนสุขะโตโลโตอนุตตาโลโพลิสาธัมมาลาติสัทธาเทวมนุนพุทโธภะคะวะติสวะคะโตกาวาตาธัมโมสันติติโกนิโกเอหิปัสสิโกนายโกปัจจตังเวทิตตาโพหิญโยหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโฆโหโชปาติปันโนภาคาวะโต
สาวะสังโฆอะระหะติปันโนภะคะวะโตสาวะตาสังโฆสัมมิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวะตาสังโฆญาติสัญจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุคาราเอสาภาคาวะโตสาวะกาสังโฆอาโหนายโยปาโหนายโยทัคเทเนยโยอัญชลิกาลานิโยอานุตตารังบุญญาเขตโลกาสาติกับวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพและเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปเราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพพร้อมกันณบัดนี้พนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะให้คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาท่านเจ้าภาพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาปารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลพร้อมกันณบัดนี้พนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันทามิพันเตสะพังอาปาลาธรรมขามาธาเมพันเตมายานาตังบุญยังสามินาอานโนโมทิตาพังสามินาคาตังบุญยังไมหังตาธรรมพังสาธุสาธุอานโนโมทามิมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือคิดสิ่งใดเพราะให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาทุกท่านทุกคนกัตตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระวาสาธุสาธุชาลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสรุปไว้ในเรื่องเลี้ยงมีแล้วมันเบามากอันนี้เป็นชุดเลี้ยงจริงอาทิตย์มาเคยพูดเลี้ยงพูดเลี้ยงจริงเจ้าเขาเข้าแต่ว่าวันนี้มีจะมาได้เลยแต่เขาต้องขนมกับในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกราบไหว้สาวขอบคุณในเมตตาธรรมขององค์ธรรมกระถึกนะครับ